ภัยสังคมนะครับที่นนทบุรีครับพื้นที่ถนนรัตนาธิเบศรมีโจรเนี่ยนะครับมาจี้ชิงเงินชิงทรัพย์ของผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์ช่วงกลางค่ำกลางคืนแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้หลายคดีแล้วนะครับล่าสุดตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงครับเป็นนางนกต่อแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาครับไปดูภาพกันเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ในโลกออนไลน์มีการพูดถึงกันเยอะเพราะว่าดาบตำรวจเนี่ยไปแต่งเป็นผู้หญิงโดยที่จะเป็นนกต่อเพื่อที่จะจับกลุ่มคนร้ายนะครับที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ได้ก็คือดาบตำรวจวิเวกเนี่ยนะฮะดาบตำรวจวิเวกกมลวิบูลผู้บังคับหมู่งานสืบสวนตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีพื้นที่นี่แหละครับป้ายรถเมล์แถวๆรัตนาธิเบศรนนทบุรีมีโจรเนี่ยนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จี้ชิงเงินชิงทรัพย์สินต่างๆของผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงตำรวจเองก็เลยต้องแต่งตัวผู้หญิงแบบนี้ครับต้องเซลฟี่กันนิดนึงนะฮะแต่งตัวเสื้อผ้าเนี่ยนะครับก็เอามาจากภรรยาครับลิปสติกเนี่ยก็ไปยืมหลานสาวมานะฮะวิกคนใกล้ตัวเลยนะฮะแล้วก็วิกเนี่ยก็ต้องไปซื้อมาแล้วต้องคัดกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครก็มาแต่งหญิงได้กว่าจะมาเป็นดาบตำรวจวิเวกท่านนี้ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าไม่มีขนหน้าแข้งผิวขาวด้วยอันนี้ตอนแต่งตัวแบบผู้ชายปกติเลยใช่แมนๆนะคะเปลี่ยนเป็นหญิงก็เป็นหญิงเลยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังเหมือนกันดาบตำรวจวิเวกเนี่ยนะครับก็บอกว่าไปยืนรอที่ป้ายรถเมล์ถนนรัตนาธิเบศรก็มาช่วงเช้ามืดเลยครับตีสี่ตีห้าครึ่งเนี่ยนะฮะก็สลับเปลี่ยนจุดกันทุกวันเลยบางวันเนี่ยก็ยืนรออยู่นะยืนรออยู่แล้วก็มีคนขายของเก่าเก็บของเก่าเนี่ยมาใกล้ๆแล้วเหมือนกับว่าพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยแซวๆอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นผู้หญิงมายืนอยู่คนเดียวแซวๆดาบตำรวจวิเวกก็เลยแฮมๆไปหน่อยเป็นอันรู้กันว่าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายนะคนที่เก็บของเก่าก็รีบเพ่นหนีไปเลยนะครับไปฟังการเปิดใจกันค่ะภูมิใจกันนะที่ผู้กำกับบัญชาเขาไว้วางใจนะครับให้ทำงานให้ทำงานนี้นะครับแต่ก็จะเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะครับแต่จิตใจก็เป็นผู้ชายเหมือนเดิมครับแล้วทางครอบครัวครอบครัวก็มีอะไรก็แค่พูดว่าอย่าลืมตัวเองนะว่าจะเป็นผู้ชายแล้วลูกอ่ะลูกมีเซลลูกครัวมีเซลตลอดภูมิใจไหมพี่ลูกคุยกับว่าไงมาภูมิใจกับพ่อเป็นตำรวจลูกก็ดูเฟซมาต่อพ่อมีไลน์มาเป็นแสนแล้วพ่อเขาก็ภูมิใจว่าพ่อเขาทำได้มาแล้ววันที่ตอวิเวกไปเข้าจุดเนี่ยพี่เข้าไปอยู่คนเดียวมีความกลัวหรือว่ามีพวกสามล้อวินมอเตอร์ไซค์เห็นว่าเราเป็นผู้หญิงคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแบบกลางคืนหรือเปล่ามายืนอย่างเงี้ยมีไหมมีบ้างไหมก็มีครับมีวันก่อนก็มีจักรยานครับพวกเก็บของเก่านะครับปั่นจักรยานผ่านมาแล้วก็มองหน้าเราแล้วก็วนกลับมาฮะแล้วก็จอดจักรยานแล้วก็เดินทำท่าจะเดินมาหาเรานะฮะก็เลยเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เป้าหมายแน่บังเอิญตอนนั้นมันคันคอนะไอมันก็เลยรีบปั่นจักรยานหนีเลยอ๋อมันรู้ว่าเป็นพอรู้ว่าเป็นกระเทยก็น่าจะไปเลยสู้ไม่ได้แล้วก็วันเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายที่จะเข้ามาก่อเหตุมันมาอย่างไรเขาขับขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคนแล้วก็คือตำหนิรูปพรรณสันฐานเนี่ยลักษณะรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่เนี่ยตรงตามที่ผู้เสียหายเขาให้เบาะแสไว้ครับประกอบกับมีภาพวงจรปิดมาก่อนแล้วนะฮะจึงได้ขนาดนั้นแหละคนร้ายกำลังคิดว่าน่าจะมาก่อเหตุกับเราแต่บังเอิญว่ามีรถแท็กซี่ขับมาจอดตรงป้ายรถเมล์พอดีมีผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้ชายลงมาจากรถกลุ่มคนร้ายก็ได้ขับรถจักรยานหลบหนีไปนะครับก็ได้โทรศัพท์แจ้งให้ผู้กำกับทราบแล้วก็ได้แจ้งวิทยุสกัดจับโดยให้สายตรวจที่ทางท่านผู้กับได้สั่งให้เข้าจุดตามจุดประการจุดต่างๆแล้วก็มีการขับไล่กันไปทางถนนพิบานนท์คนร้ายได้ผ่าไฟแดงหนีแต่ยังดีฮะเป็นโชคดีที่เรายังได้ทะเบียนรถของคนร้ายจำทะเบียนรถได้ครับแล้วก็ได้มาเป็นแนวทางสืบสวนในการจับกุมนะ